ところを見せてくれたり、また歴史的な
ท่านรองผู้อำนวยการนะครับคุณแพทย์ทุกท่านเรียนชั้นม.3ที่รักทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่เป็นสิริมงคลที่มีความสำคัญยิ่งถึงวันหนึ่งในการที่ได้ประกอบพิธีไหว้ครูที่ทุกท่านได้นำดอกไม้เทียนมาบูชาครูในวันนี้วันนี้ครูที่เป็นที่มีความสำคัญคนแรกของโลกก็คือบิดามารดาซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้ได้เรียนรู้เป็นเบื้องต้นที่มีความสำคัญการประกอบพิธีไหว้ครูเราประกอบพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีและนำดอกไม้ทูบเทียนซึ่งมีญาติแพทย์ออกสู่การปราบชาติดังเป็นวัฒนธรรมที่เราได้ปฏิบัติที่มีความสำคัญต่อบุคคลที่ไปกราบไหว้บูชาครูเพื่อให้รับเป็นสิทธิ์เป็นบุคคลที่เป็นสิทธิ์ที่ครูมีความสำคัญและวันไหว้ครูเป็นวันที่เป็นสิริมงคลเราใช้วันพฤหัสบดีเพราะถือว่าพระพฤหัสบดีในซึ่งเป็นเทพในศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์นั้นเป็นครูของเทวดาทั้งปวงใช้ดอกไม้ทูบเทียนซึ่งประกอบไปด้วยหญ้าแรกและดอกมะเขือเพราะเป็นสัญลักษณ์ว่าเมื่อกราบไหว้ครูแล้วการเรียนการศึกษาของเราเรียนนั้นจะทำให้เป็นผู้ที่ได้การเรียนรู้มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมกระจอกกระจายไปไกลเฉียบเช่นดอกไม้ที่ได้รับมาไหว้หรือญาติแรกและต่อจากนั้นครับการไหว้ครูเป็นประเพณีที่สืบต่อเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณนับตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกมนุษย์ก็คงจะต้องได้เรียนรู้การเรียนรู้ในยุคต้นๆยุคถึงปัจจุบันนั้นก็คงเรียนรู้ได้เรียนรู้จากธรรมชาติอาจจะเป็นเรื่องของการสังเกตที่พบถ้าสมัยนี้นะบอกว่าเป็นการเรียนรู้โดยการค้นพบด้วยตัวเองแต่เป็นการเรียนรู้การค้นพบจากการสังเกตเช่นมนุษย์อาจจะต้องสังเกตเพื่อเรียนรู้เพื่อความรอดเพื่อการมีชีวิตหรือการดำรงชีวิตเป็นเรื่องใหญ่เช่นจะต้องสังเกตว่าสภาพของผลไม้อาหารประเภทใดที่จะกินได้บ้างกินไม่ได้บ้างอะไรกินแล้วตายอะไรกินแล้วไม่ตายอาจจะสังเกตจากพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่เป็นสัตว์ว่าสัตว์กินผลไม้ลูกไม้ชนิดไหนอะไรที่สัตว์กินได้เราก็กินได้อะไรที่สัตว์ไม่กินเราก็คงไม่กินกินไม่ได้เช่นเดียวกันน้ำเป็นอย่างไรพวกนี้นะครับก็เป็นการสังเกตเป็นการค้นพบแล้วก็ทำให้เกิดการเรียนรู้แยกแยะเพื่อการดำเนินชีวิตที่ยืนยาวเริ่มต้นก็จะมีลักษณะเดียวกันระยะต่อมาการเรียนรู้การดำเนินชีวิตก็ดีหรือการเรียนรู้ก็ดีนั้นก็เริ่มที่จะไปศึกษาไปเรียนการเรียนในระยะต้นก็จะเป็นการเรียนตามที่เขาต้องการเรียนรู้หรือตามยุคนิยมหรือยุคสมัยในประเทศไทยการเรียนรู้ระยะเริ่มต้นก็จะแยกแบ่งออกไปว่าชายก็จะไปเรียนรู้ในเรื่องศิลปะวิทยาอาคมทั้งหลายศิลปะการต่อสู้การป้องกันตัวส่วนผู้หญิงจะไปเรียนในความการประกอบอาหารการทำขนมการคอยดอกไม้มาไรการบ้านงานครัวการไปเรียนในสิ่งเหล่านี้ก็ต้องสอบแสวงหาครูแสวงหาสำนักที่จะเรียน
เมื่อแสวงหาที่จะเรียนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดหรือเป็นสถานที่ต่างๆก็จะมีการนำประมาณที่เกี่ยวนั้นไปกราบบูชาขอให้รับเป็นลูกศิษย์เมื่อรับเป็นลูกศิษย์แล้วก็จะเป็นศิษย์ที่มีครูแล้วก็เรียนรู้เข้าวังไปเรียนรู้ในวังเรียนรู้ในวังนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในยุคสมัยก่อนก็จะมีลักษณะไปแสวงหาความรู้วันนี้เมื่อมีการเจริญก้าวหน้าพัฒนามากขึ้นก็มีสถานที่เพื่อการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการศึกษาก็เกิดเป็นโรงเรียนมีโรงเรียนเป็นแหล่งที่จะให้เกิดการเรียนรู้เป็นแหล่งที่จะให้การศึกษาการศึกษาของมนุษย์ก็เลยมีความสำคัญขึ้นมาว่ามนุษย์เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมนุษย์จำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างให้มีความเฉลียวฉลาดเพื่อที่จะได้ในความจริงอาจจะบอกตรงๆว่าเพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตนี้อยู่ได้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็คือการได้รับการศึกษาการศึกษาในโรงเรียนในสถานที่ที่มีการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาจึงมีความการศึกษาก็จะสอนให้เกิดการเรียนรู้การเรียนรู้ก็จะไปเสริมสร้างพัฒนาการความสามารถทางสติปัญญามีสติปัญญาที่เฉียบแหลมสติปัญญาเกิดขึ้นทำให้มนุษย์มีการพัฒนาทางปัญญามีปัญญาเกิดขึ้นการมีปัญญามีความรู้จึงสามารถใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาได้รู้จักคิดรู้จักที่จะแยกในสิ่งที่ถูกที่ควรและที่สำคัญก็คือการเรียนรู้นั้นต้องได้การส่งเสริมให้เกิดสติปัญญาให้เกิดปัญญาแล้วการเรียนรู้ก็คงจะเป็นส่วนที่จะทำให้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตอย่างอื่นประกอบด้วยเช่นการศึกษาก็คงจะมีความสำคัญที่จะใช้ในการประกอบอาชีพณวันนี้ว่าการศึกษาจะเป็นสิ่งสำคัญเพื่อการประกอบอาชีพต่อไปด้วยดังนั้นวันนี้การศึกษาจึงมีความสำคัญและทุกคนก็ตระหนักในเรื่องของความสำคัญที่ควรต้องได้รับการศึกษาที่ควรต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาที่แตกฉานมีสติปัญญาเรียนระดับต่อไปทุกเรียนนะครับไหว้บูชาครูในวันนี้ซึ่งเป็นการไหว้ครูประจำปี2554ในโอกาสนี้ก็เพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความเอาใจใส่ที่จะเกิดการเรียนรู้เกิดสติปัญญาที่เฉียบแหลมเฉียบเช่นสิ่งที่ได้การรับการไหว้ครูคือดอกไม้ทุกเที่ยงในวันนี้เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากนักเรียนว่าการที่จะทำให้เกิดสติปัญญาที่เฉียบแหลมสติปัญญาที่จะเริ่มพัฒนายิ่งขึ้นนั้นนอกจากสิ่งที่จะเกิดการจากการเรียนรู้แล้วการเรียนรู้ยังต้องต่อไปด้วยสิ่งที่สำคัญซึ่งได้แก่นักเรียนต้องรู้จักในการฟังการฟังนั้นหมายความว่าเป็นการใช้หูฟังอย่างเดียวหมายความถึงการใช้